สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีซึ่งมีประเพณีและความเชื่อต่างๆและที่สำคัญยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเลยครับที่แรกลานพญานาคปู่ไหลคำมานาคาธิบดีแห่งภูบบิตรซึ่งเป็นพญานาคตระกูลกันหาโคตมะและเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดเลยครับสถานที่ที่2คือวัดป่าห้วยลาดอำเภอภูเรือที่นี่มีประติมากรรมต่างๆที่ตระการตาไม่ว่าจะเป็นการจำลองรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์พญานาคราชที่ยิ่งใหญ่และสวยงามประดับอยู่รอบๆให้เที่ยวชมด้วยนะครับภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวองค์ใหญ่นามว่าพระสัพพัญญูรู้แจ้ง3แดนโลกธาตุซึ่งมีความสูงกว่า19เมตรและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากครับสถานที่ที่3คือวัดป่าโนนสะอาดซึ่งภายในเนี่ยมีองค์หลวงพ่อทันใจประดิษฐานอยู่ด้านในขอบอกเลยว่าที่นี่เซียมซีแม่นมากๆนะครับสำหรับสถานที่ต่อไปนะครับคือวัดที่มีสถาปัตยกรรมสุดวิจิตรงดงามและโบสถ์ไม้สักแกะสลักทั้งหลังและยังบรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุให้เราได้ไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับและก็มาถึงสถานที่สุดท้ายเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดเลยมันก็คือองค์พระธาตุสีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคณหุตซึ่งก็คือไทยและลาวนั่นเองครับและผู้ที่จะมาสักการะองค์พระธาตุสีสองรักต้องสำรวจตัวเองนิดหน่อยนะครับเพราะเขาห้ามใส่เสื้อสีแดงหรือถือสิ่งของที่มีสีแดงเข้าไปในบริเวณองค์พระธาตุนะครับและในการเดินรอบพระธาตุนะฮะที่นี่คือจะต้องเวียนซ้ายนะครับเพื่อที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยใกล้ชิดกับองค์พระธาตุมากที่สุดครับสำหรับ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเลยนะครับหากใครมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดเลยก็ไม่ควรพลาดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ